พ่อก็เล่นดนตรีให้ฟังตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่ามันเพราะนะเสียงดนตรีมันมีเสน่ห์ของมันก็เลยลองฝึกเล่นดูค่ะจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือเราก็ค้นหาตัวเองมาเรื่อยๆค่ะว่าเราจะเหมาะกับอะไรที่สุดแต่หนูรู้สึกว่ากีตาร์โซโล่นี่มันหนักแน่นแล้วมันหายากมากที่ผู้หญิงจะโซโล่ได้ถึงโซโล่ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่ามันหนักแน่นไม่เท่าผู้ชายหรอกแต่หนูอยากจะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงอ่ะมันทำได้มากกว่าที่คุณคิดดูใน YouTube ค่ะแล้วเท่ดีก็เลยลองดูค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาเราเล่นมันเป็นริทึมที่ดีแล้วก็เวลาโซโล่มันก็ทำให้เราดูเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ได้อ่อนแอไม่ได้หน่อมแนมอะไรอย่างนี้หนูว่าเพลงพวกนี้มันค่ะหนูก็เลยเอามาฝึกเบสเอาแล้วพอฝึกเบสแล้วมันมากค่ะหนูก็เลยชอบเพลงพวกนี้ค่ะมันแนวล็อกดีตอนนั้นหนูดู YouTube อยู่ดีๆหนูก็หลงรักในเสียงดนตรีไปเลยค่ะหนูอยากส่งความสุขให้คนฟังค่ะชอบตีกองตามบอกไปเรื่อยๆหนูถามแม่ว่าอยากได้กองแม่ก็เลยให้มาเรียนจนได้เข้าวงมินิคอมโบค่ะเราเรียนดนตรีกันอยู่ที่สถาบัน Thailand Music and Academy ค่ะคุณครูเห็นว่าพวกเราชอบเล่นดนตรีเหมือนกันก็เลยถามพวกเราว่าอยากลองเข้าวงไหมพวกเราอยากลองเล่นดนตรีแบบเป็นวงดูค่ะก็เลยมารวมตัวกันค่ะพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะจริงๆเขาเป็นคนแรกที่หนูดูใน YouTube ว่าแบบเพลงแสงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช่อ่ะมันใช่แนวเราถึงหันมาเล่นแนวแบบนี้ค่ะของหนูก็เดทอยกับพี่เอิร์ธปัทรวีค่ะเพลงของพี่เอิร์ธคือหนูสามารถเล่นไปด้วยและร้องไปด้วยได้ค่ะไอดอลของหนูจริงๆก็พี่โตศักดิ์สิทธิ์กับพี่หนึ่งจักรวาลค่ะก็ของหนูมีลิซ่าค่ะทวายส์Baby Metal AKB BNK พวกอะไรแบบเนี้ยค่ะญี่ปุ่นหนูชอบหมดค่ะหนูชอบ BNK ค่ะถ้าปกติหนูก็จะชอบคุงมากกว่านะคะพี่ตูนบอดี้สแลมครับเราชอบเป็นแบบแนวล็อกประมาณเนี้ยเราก็เลือกในสิ่งที่ชอบนะคะอย่างเช่นเล่นดนตรีเล่นกีฬาหรือวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่มีความสุขกับมันค่ะแล้วเราก็จะตั้งใจทำมันแล้วเราก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำมันค่ะถ้าเป็นหนูนะคะหนูก็จะยกตัวอย่างจากตัวเองในประสบการณ์ชีวิตค่ะว่าเราเคยผ่านนี้มาถ้าเกิดเพื่อเขายอมแพ้หรืออะไรก็หนูก็จะบอกว่าขนาดเรายังเจอเลยก็ต้องสู้ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Go togetherTogether